ข้อที่7หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดอันนี้นะฮะเราก็ต้องนึกเลยนะฮะหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดอยู่ในไหนมันก็ต้องอยู่ในหจก.เท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดเป็นหุ้นส่วนสามัญเนี่ยจะไม่มีหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดนะครับเนี่ยเราต้องนึกเชื่อมโยงไปถึงตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องนะฮะอันนี้ก็คือเป็นนิติบุคคลเขาบอกว่าหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดประกอบกิจการค้าขายซึ่งมีสภาพดุจเดียวกันกับห้างได้หรือไม่ดุจเดียวกันก็คือเหมือนกันประกอบกิจการเหมือนกับห้างได้หรือไม่นะครับในส่วนของหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดตรงนี้เราก็ต้องไปดูมาตรากฎหมายที่อยู่ในส่วนของห้างส่วนจำกัดนะฮะถ้าเราไปดูเนี่ยก็จะพบว่าในมาตรา1090เราก็ไปดูเลยนะฮะในมาตรา1090นั้นเขาระบุไว้ว่าอย่างไรบ้างนะฮะมันก็อยู่ในเรื่องของห้างส่วนจำกัดเนี่ยนะฮะคือเราต้องเอากฎหมายให้มันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่โจทย์เขาถามนะฮะอยู่ในหจก.ในมาตรา1090กล่าวว่าผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดจะประกอบการค้าขายอย่างใดๆเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลนอกก็ได้แม้ว่าการงานเช่นนั้นจะมีสภาพเป็นอย่างเดียวกันกับห้างหุ้นส่วนก็ไม่ห้ามเห็นไหมฮะถ้าเกิดเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดนั้นจะประกอบการดุจเดียวกันกับห้างแข่งขันกับห้างก็ไม่ห้ามนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดนั้นห้ามแต่ข้อนี้ก็ถามตัวนี้นะฮะดังนั้นก็คือไม่ก็คือประกอบกิจการได้ไหมก็บอกว่าเขาประกอบกิจการได้นะฮะเขาประกอบกิจการได้ก็ไปดูนะฮะข้อที่บอกว่าได้มันมีอยู่2ข้อก็คือได้เพราะกฎหมายไม่ห้ามหรือได้เพราะทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นไอ้คำว่าได้เพราะทำประโยชน์ของผู้อื่นเนี่ยนะฮะมันก็ถ้าเกิดมันอยู่ในมาตราของกฎหมายห้างหุ้นส่วนมันเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดและมีหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดอยู่นะฮะดังนั้นมันทำกิจการดุจเดียวกันกับห้างได้ได้เพราะกฎหมายไม่ห้ามฮะกฎหมายที่บอกไม่ห้ามก็คือมาตรา1090นั่นเองเขาบอกไม่ห้ามทำได้ดังนั้นก็ต้องตอบข้อขอไข่เนี่ยนะฮะ